ตรวจสอบสภาพอากาศในระยะนี้นะคะประเทศไทยตอนบนอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะขณะที่ทั่วทุกภาคยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวติดตามจากคุณธนวรรณ มิลินทสุดในพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1ได้แจ้งเตือนประชาชนเรื่องพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่25ถึง28มีนาคมนี้นะคะโดยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่อาจจะทำให้ต้นไม้หักโค่นและแผ่นป้ายโฆษณาหรือที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกที่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะสาเหตุเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วค่ะคาดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยรวมทั้งทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนระยะนี้ก็มีอากาศที่ร้อนอบอ้าวจึงส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือนั้นจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณจังหวัดลำปางตากและก็เพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 37-40 องศาและมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 20-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้จะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณจังหวัดเลยและก็บุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 37-40 องศากับมีฝนและมีลมกระโชกแรงร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายนครพนมและก็สกลนครค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 24-40 องศาเซลเซียสภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลระยะนี้มีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 37-40 องศากับมีฝนและมีลมกระโชกแรงร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 24-40 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนะคะระยะนี้จะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 35-39 องศาและมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 25-39 องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้นะคะระยะนี้ก็จะมีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 23-37 องศาเซลเซียสอ่าวไทยและก็อันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้เวลา 8:18 นาทีน้ำขึ้นเต็มที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและน้ำลงเต็มที่เวลา 19:58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมคะอากาศร้อนแบบนี้นะคะในแต่ละวันก็คงจะมีผู้ปกครองนั้นพาเด็กๆไปเล่นน้ำในสระว่ายน้ำเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวปัจจุบันนั้นพบว่าการฝึกให้เด็กรู้จักเอาชีวิตรอดในน้ำด้วยทักษะการลอยตัวแบบท่าลูกหมาตกน้ำก็ต้องอาศัยความชำนาญในการว่ายน้ำนานกว่า50ชั่วโมงค่ะซึ่งก็พบว่ามีท่าที่สามารถช่วยให้เด็กๆนั้นใช้เวลาในการฝึกฝนน้อยกว่าใช้ทักษะที่ง่ายกว่าแล้วก็ยังสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้นานยิ่งกว่าอีกด้วยค่ะการเรียนว่ายน้ำในยุคก่อนจะสอนด้วยรูปแบบที่ใช้ในการแข่งขันว่ายน้ำในแบบโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นท่ากบฟรีสไตล์การเชียงและท่าผีเสื้อการเรียนซึ่งเน้นรูปแบบในการแข่งขันทำให้ช่วยคนจมน้ำไม่เป็นปัจจุบันจึงมีแนวคิดว่าทำอย่างไรให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักการลอยตัวการเอาตัวรอดในน้ำและการช่วยเหลือคนอื่นๆได้พันเอกอดิศักดิ์สุวรรณประกรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำซึ่งเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดหรือ Survival Swimming ได้เล่าถึงที่มาของหลักสูตรนี้ว่ามาจากการที่เคยเป็นครูสอนว่ายน้ำมาก่อนและจากการที่ได้อบรมเป็นเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์หรือไลฟ์การ์ดซึ่งมีวิชาเอาชีวิตรอดในน้ำด้วยทักษะการลอยตัวแบบท่าลูกหมาตกน้ำแต่ส่วนใหญ่การที่จะลอยตัวในท่านี้ได้ต้องอาศัยความชำนาญในการว่ายน้ำกว่า50ชั่วโมงต่อมาจึงฝึกการลอยตัวแบบนอนงายปรากฏว่าได้ผลดีกว่าท่าลูกหมาตกน้ำจึงนำไปทดลองกับเด็กและพบว่าท่านี้ใช้เวลาในการฝึกการลอยตัวในน้ำน้อยกว่าท่าลูกหมาตกน้ำอย่างมากอีกทั้งยังใช้ทักษะที่ง่ายกว่าและยังใช้เวลาในการลอยตัวได้นานมากอีกด้วยค่ะการปรับยุทธวิธีในการฝึกว่ายน้ำให้กับเด็กๆโดยมุ่งเน้นที่การเอาชีวิตรอดแทนที่จะเป็นการฝึกเพื่อลงสนามแข่งขันอย่างแต่ก่อนก็เพื่อลดจำนวนการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุการจมน้ำค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะThank you.
าวค่ำทีวีไทยและนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะสุมาลยศักดิ์จุฬาราชมนตรีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราในวัย94ปีกลุ่มผู้เรียกร้องความเป็นธรรมทั้งจากปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ทั่วเมืองไทยร่วมเปิดใจในเวทีทำไมสังคมต้องฟังเสียงคนเล็กคนน้อยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสังคมมีปัญหาพวกเขาไม่ได้ถูกชักจูงมาประท้วงสร้างความเดือดร้อนแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลแสดงความเป็นเอกภาพด้วยการร่วมเปิดวอร์รูมประเมินสถานการณ์การเมืองหลังเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสำเร็จแม้จะมีส.ส.ฝ่ายค้านเข้าร่วมเพียง2คนส่วนกระบวนการอื่นซึ่งนอกระบบรัฐสภาแล้วแหวกฟางอย่างนี้แหวกฟางเกษตรกรชาวสุพรรณบุรีปรับตัวรับวิกฤตภัยแล้งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทำนาและเพาะปลูกเพื่อบริโภคเป็นหลักเหลือกินค่อยเสริมรายได้ครอบครัวบริษัทจัดอันดับความน่าอยู่ยกให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดของโลกเป็นปีที่10ติดต่อกันขณะที่ไทยรั้งอยู่ไกลถึงอันดับที่63แต่เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ8ของเอเชียพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานดินฝังศพนายสวัสดิ์สุมาลยศักดิ์จุฬาราชมนตรีที่ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราในวัย94ปีนายสวัสดิ์สุมาลยศักดิ์หรือชื่อทางศาสนาว่าอามัดมามูดซันกอรีจุฬาราชมนตรีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อเวลา13:10 นของวันนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริอายุได้94ปีซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะมีพิธียานาซะหรือพิธีละหมาดยานาซะหรือพิธีฝังศพที่มัสยิดอัลฮุสนาบริเวณถนนมิตรไมตรีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานดินฝังศพนายสวัสดิ์ในเวลา 13:00 นของวันพรุ่งนี้นายสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2459ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเรียนจบสายสามัญได้เรียนต่อทางด้านศาสนาทั้งในประเทศไทยและที่ซาอุดิอาระเบียรวม17ปีและได้รับการเลือกตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีในขณะที่มีอายุ82ปีนายสวัสดิ์เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและสังคมมาโดยตลอดจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์นายสวัสดิ์มีประวัติการทำงานทั้งที่เป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดพระนครเป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตอิสลามของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคณะกรรมการมัสยิดและชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลาร่วมกันละหมาดและสวดดูอาให้พรและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายสวัสดิ์ที่มัสยิดกลางจังหวัดยะลาค่ะ